โผล่มาอีกหนึ่งเคสแล้วนะครับหรือว่าหนึ่งคดีแล้วนะครับสำหรับกรณีของครูหื่นกามนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปพบอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นมุกดาหารหรือว่าที่บุรีรัมย์นะครับล่าสุดเกิดเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็ชั่วช้ากว่ากันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นทั้งครูเหยื่อเป็นเด็กหญิงกำลังเรียนหนังสืออยู่และก็มีฐานะเป็นหลานด้วยนะครับตัวเองเป็นทั้งครูเป็นทั้งลุงและเด็กหญิงนั้นก็เป็นทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็เป็นหลานนะครับล่าสุดในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนที่จังหวัดนครพนมนะครับนำเอาหมายจับของศาลเนี่ยไปควบคุมตัวได้ถึงบ้านพูดง่ายๆก็คือบุกจับคาบ้านเลยนะครับคุณผู้ชมครับครูคนนี้เนี่ยมีชื่อว่านายวีรชัยคำแพงอายุ52ปีนะฮะคุณผู้ชมครับปัจจุบันยังรับราชการอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับไม่อยากให้โรงเรียนของเขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับข้อหาที่ถูกแจ้งเข้าไปเนี่ยนะครับก็ล้วนแต่เป็นข้อหาหนักๆทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะกระทำชำเราข่มขืนเด็กที่มีอายุไม่เกิน13ปีนะฮะไม่เกิน13ปีซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์อายุที่ต่ำมากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเริ่มต้นอย่างนี้มีนางแน่งน้อยซึ่งเป็นคุณแม่ของเอาว่าเด็กหญิงเปิ้ลละกันปัจจุบันน้องเขาอายุ15ขวบนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นม.4ละนะเรียนอยู่ที่โรงเรียนชื่อดังเลยล่ะคุณผู้ชมครับในเขตเทศบาลจังหวัดนครพนมไปเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนว่าขณะที่ลูกกำลังเรียนอยู่ชั้นม.1คุณผู้ชมก็นับถอยหลังไปสิครับม.1ม.2ม.3กำลังจะขึ้นม.4ก็เป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันที่ถูกข่มขืนกระทำชำเราภายในบ้านนะแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นม.1ถูกนายชัยแม่เรียกนายชัยซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงนะเป็นลุงและก็เป็นครูที่สอนอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยบุกข่มขืนกระทำชำเราคาบ้านเนี่ยเป็นระยะเวลาเนิ่นนานถึง3ปีโดยอาศัยช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านและที่สำคัญหลังจากข่มขืนเสร็จแล้วเนี่ยผู้ต้องหาก็จะขู่เด็กบอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะไม่ให้เรียนหนังสือนะครับด้วยความกลัวเนี่ยนะฮะเด็กหญิงเปิ้ลนี่นามสมมุตินะก็ปิดปากเงียบแล้วก็ยอมใช้ร่างกายของเธอเนี่ยนะครับถูกข่มขืนถูกกระทำชำเรามาเนิ่นนานถึง3ปีเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือเหตุการณ์ต้องใช้ภาษาว่ามันมาโป๊ะแตกเอาก็วันที่16พฤษภาคมนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเด็กหญิงเปิ้ลเนี่ยนะครับกำลังคล้ายๆกับวิดีโอคอลฮะคุณผู้ชมครับวิดีโอคอลคุยกับญาติที่อยู่ต่างจังหวัดปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยนะครับตัวของนายชัยเนี่ยเปิดประตูพรั่วเข้ามาแล้วก็เห็นเด็กหญิงเปิ้ลเนี่ยคุยกับคนอื่นด้วยความระแวงคิดว่าคุยกับผู้ชายด้วยความหึงหวงจึงออกอาการกระฟัดกระเฟียดคุณผู้ชมครับไม่พอใจเพราะหึงหวงอะไรประมาณแบบนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเด็กหญิงเปิ้ลก็ชี้แจงไปว่าไม่ได้คุยกับผู้ชายคุยกับญาติญาติที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้นแหละครับญาติญาติเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะลุงแกเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงออกอาการหึงอะไรขนาดนั้นเนี่ยมีอะไรกันหรือเปล่าก็เค้นถามจากเด็กหญิงเปิ้ลเด็กหญิงเปิ้ลนะครับตอนแรกก็ไม่ยอมบอกนะแต่ซักไปซักมาจนรู้ความจริงโอ้โหญาติทุกคนช็อกกันหมดว่านี่โดนลุงแท้ๆแล้วก็เป็นครูตัวเองก็เป็นหลานแท้ๆแล้วก็เป็นลูกศิษย์ด้วยเนี่ยนะครับทำการข่มขืนกระทำชำเรามันนานกว่า3ปีรีบเอาเรื่องเนี่ยไปบอกให้กับแม่ของเด็กหญิงเปิ้ลได้รับทราบแม่ก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดรีบกลับมาแล้วก็พาลูกเนี่ยนะครับไปแจ้งความเบื้องต้นไปตรวจสอบร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วนะครับพบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศจริงนะครับแต่เบื้องต้นตัวของนายชัยคนนี้เนี่ยยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะครับยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแม้ว่าถ้าดูว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศก็ดีเมื่อดูว่าคำบอกเล่าของเด็กซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องโกหกอะไรเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ดีเนี่ยหลักฐานมันค่อนข้างชัดถึงขนาดที่ศาลออกหมายจับแสดงว่ามันก็ต้องมีข้อมูลจำนวนหนึ่งที่บ่งชี้ได้ว่าตัวของนายชัยกระทำตามข้อกล่าวหาจริงนะคุณผู้ชมครับโอ้ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยนะฮะมันก็ถือว่าหนักอ่ะหนักไม่โอ้โหมันหนักพอกันหมดแล้วครับเรื่องชั่วช้าแบบนี้เนี่ย
อย่างที่มุกดาหารเป็นครู5คนเป็นลูกศิษย์อีก2ไปข่มขืนเด็กหญิงม.2กับม.4แล้วก็มีลักษณะเหมือนกับเวียนเทียนอะไรประมาณแบบนั้นเนี่ยนะเหมือนกับเป็นการรุมโทรมแต่เคสนี้มันหนักตรงที่ว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคือเป็นทั้งครูเป็นทั้งลุงแท้ๆส่วนคนที่ถูกกระทำเนี่ยก็โดนมาตั้งแต่ม.1ตอนนั้นก็อายุ13 14มั้งครับม.1เนี่ยนะแล้วก็เป็นทั้งลูกศิษย์แล้วก็เป็นทั้งหลานแท้ๆด้วยโอ้โหอะไรมันหนักหนาสาหัสขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมครับสังคมสมัยนี้